นนี้จะบอกว่าแต่งเป็นกวางน้อยนะกวางแบบกวางกวางทักทายจ้าทุกคนวันนี้ก็มาพบกับฟาอันสุดติ่งอีกแล้วนะครับผมหลายๆคนคงต้องแบบนี่กรี๊ดแล้วก็ดีใจแน่นอนนะครับวันนี้ฟาอันจะมารีวิวลิป for you too นะนี่รุ่น I hurt you นะครับก็เป็นรุ่นล่าสุดที่เพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆได้ว่าเป็นกระแสแรงมากๆเลยนะครับกับลิปรุ่นนี้เพราะว่ามันเป็นลิปรูปหัวใจนี่แค่แพ็กเกจจิ้งก็คาดว่าจะต้องพากตังออกจากกระเป๋าตังใครได้หลายๆคนเลยเนาะก่อนอื่นนะครับฟ้าต้องขอบคุณทาง For You Too Cosmetic นะครับที่ส่งตัวลิปตัวใหม่มาให้ฟ้าได้ลองเล่นเนี่ยหลายสีเลยนะครับผมก็เลยมารีวิวให้กับทุกคนดูเนาะต้องบอกก่อนนะครับว่าลิปรุ่นนี้ของเขาเนี่ยเขาผลิตออกมา2รุ่นด้วยกันจะเป็นเนื้อแมตต์กับเนื้อมอยส์นะครับได้ผลิตออกมาทั้งหมด21สีนั่นก็คือแบ่งเป็นรุ่นแมตต์13สีแล้วก็รุ่นบาล์ม8สีเนาะวันนี้ฟ้าจะมาทาแล้วก็สวอชให้ดูเนี่ยรุ่นแมตต์8สีแล้วก็รุ่นมอยส์เนี่ย5สีเนาะเรามาดูที่แพคเกจจิ้งของเขากันก่อนเลยเนาะนี่แพคเกจจิ้งของเขาจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เนาะซึ่งคือแพ็กเกจจิ้งระหว่างเนื้อมอยส์กับเนื้อแมตต์นี่คือเหมือนกันแบบเป๊ะๆเลยแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่าแพ็กเกจจิ้งของเนื้อมอยส์เนี่ยมันจะมีความแบบเมทัลลิกอะเล่นแสงนิดนึงคือวิบวิบวับวับอะแต่ว่าเนื้อแมตต์ก็คือจะแบบเรียบด้านไปเลยเนาะน่ารักเลยทีเดียวนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มที่สีแรกเลยเนาะนี่ชาดาเป็นสีเบอร์01นะครับชื่อสีว่า brown paperเนาะนี่ก็จะออกเป็นสีแบบตุ่นๆนิดนึงอ่ะคืออิดอิดตุ่นตุ่นชมพูกะปิหน่อยฟันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเนาะอ่ะลองทากันเลยเนาะคือเนื้อเขาเป็นแบบรูปหัวใจแบบนี้สีเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะครับจะเห็นได้ว่ากลบสีปากฟันได้มิดเลยเนาะคือสีชัดเจนจริงๆเราด้วยความที่ว่าเขาเป็นแบบรูปหัวใจอย่างนี้ใช่ไหมป้ารู้สึกว่ามันรับกับขอบปากของเราได้ดีมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ปื้ดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ปื้ดตรงนี้แล้วก็อย่างนี้ไอ้เนี่ยคือรู้สึกว่ามันรับขอบปากกับของเราได้ดีมากๆเลยเนาะมาในส่วนของเนื้อกันเลยเนาะเนื้อเนี่ยมีความแมตต์นะครับค่อนข้างที่จะแมตต์เลยทีเดียวเนาะคือแมตต์เลยแหละเนาะแล้วก็มีความแบบเนี่ยตรงข้างในปากที่เป็นวอเชอร์ไลน์ก็อาจจะไม่ได้ติดไม่ได้เกาะเนาะเฮ้ยแต่สีนี้สวยอ่ะมันดูสุขภาพดีไปเลยเนาะจะกวางเนาะใช้ทิชชู่นะเม้มดูว่ามันจะหลุดออกมาไหมหลุดออกมาพอประมาณนะครับหลุดออกมาอยู่ก็มันมีความแบบคือไม่แคร็กอะเนี่ยเอ้ยติดฟันแล้วมันไม่แน่นปากอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นลิปแมตต์บางตัวมันจะแบบเวลาทาไปแล้วมันจะแบบแข็งแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันแครกปากนิดนึงแต่อันนี้คือไม่เนาะนะอันนี้ก็เป็นเบอร์01
หมดไปแล้วนะครับสำหรับในฝั่งของเนื้อแมตต์เนาะทีนี้เราก็มาที่เนื้อมอยส์กันบ้างนะครับถ้ามองจากตรงแท่งตอนนี้นะครับมันจะมีความวาวๆอยู่นิดหนึ่งนะครับเวลาทาลงไปตรงมือก็มีความเป็นบาล์มแล้วก็ติดง่ายกว่าตัวแมตต์เรามาเริ่มทาตัวบาล์มกันเลยเนาะติดง่ายมากดูดิเป็นเนื้อบาล์มที่แบบเม็ดสีแน่นเลยทีเดียวนะตอนแรกคิดว่าเม็ดสีมันจะแบบน้อยกว่านี้แต่คือแบบแน่นกว่าที่คิดไว้มากรู้สึกสบายปากเป็นบาล์มที่สีแน่นเท่าที่ฝันเคยทาลิปมาเลยเนาะอันนี้เป็นสี92นะครับ Forget Me Not ชื่อสีว่า Forget Me Not โรแมนติกมาก Eyes on the doorYou've got 'em trained. I know what you're thinking. What's it gonna take? Have another deep breath. Think before you say. Think before you say. Think before you say. I'll play the fool. You sit and wait. Awkward conversation. When's it gonna change? How has your day been? What else can I say? What else can I say? How else can I say?โอเคนะครับทุกคนเราก็ได้ลองไปทั้งเนื้อแมตต์นะครับแล้วก็เนื้อมอยส์ไปทั้ง2แบบแล้วเนาะก็จุกๆคือจะบอกว่าปากเกือบเบิร์นกันเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อคุณผู้ชมหรือว่าเพื่อเพื่อนๆทุกคนเนี่ยฝันยอมทำได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปลิปแต่ละตัวกันเลยเนาะเริ่มกันที่เนื้อแมตต์กันเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าสีชัดแล้วก็ทาแล้วเนี่ยปากไม่แห้งนะครับไม่แครกแล้วก็ไม่เหนียวปากไม่แน่นปากด้วยเนาะแล้วก็มีความติดทนนะครับสีที่ฟันชอบในฝั่งของเนื้อแมตต์นะครับคือเบอร์03นะสี Hello Sunday ฟันชอบมันรู้สึกดูเป็นแบบน้ำตาลออกส้มๆคือทาแล้วแบบคือสามารถที่จะทาไปเรียนได้อะไรเงี้ยปกติฟันไม่ค่อยชอบสีแบบนี้อยู่แล้วเนาะต่อมาในฝั่งของเนื้อมอยส์นะครับบอกเลยว่าฟันคือแบบคนลุกมากๆกับเนื้อมอยส์นะครับเพราะว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆนะครับไม่เคยเห็นลิปบาล์มหรือว่าลิปเนื้อมอยส์แบบนี้ตัวไหนที่ทาแล้วสีมันแบบชัดได้ถึงขนาดนี้ในส่วนของความติดทนของเนื้อมอยส์เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีการเติมระหว่างวันอยู่แล้วนะมีการเติมระหว่างวันอยู่แล้วเพราะว่าเนื้อมอยส์เนี่ยมันเป็นเนื้อบาล์มอะเนาะมันไม่ทนไม่มีทางที่มันจะติดทนทั้งวันแน่นอนเดี๋ยวลองซับตรงทิชชู่ให้ดูประมาณนี้ก็จะมีความหลุดออกมามากกว่าตัวแมตต์นิดนึงแต่ว่าถือว่าไม่ได้แบบหลุดออกมาเยอะจนแบบไม่ติดทนอะไรเลยนะหลังจากที่ซับมาแล้วสีก็ยังติดอยู่ที่ปากครบเลยเนาะ 100% เลยในส่วนของเนื้อมอยส์ฟันชอบสี94นะครับLost Without You ก็คือสีที่กำลังทาอยู่ตอนนี้ฟันรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติดีอีกแล้วนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับ